สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอิ่มบุญอิ่มกายเจต้นฉัตรนะครับอยู่ที่ถนนประชาบำรุงเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้บริหารร้านนะครับซึ่งตั้งมานานแล้วนะครับข้าวยำมาแล้วครับข้าวยำก็มาแล้วนะครับมาเลยครับครับวันนี้ก็ได้มาพบกับผู้จัดการนะครับซึ่งดูแลร้านต้นฉัตรอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อวราพรคงตรงศรีค่ะครับได้เล่าถึงการทำงานอยู่ที่ร้านต้นฉัตรร้านต้นฉัตรเปิดวันที่5พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลพอดีเลยค่ะสมัยก่อนใช้ชื่อว่าวันฉัตรค่ะวันฉัตรย้ายมา3ที่แล้วเนาะใช่ๆจำได้ล่าสุดก็จากหน้าวัดกัวสวรรค์แล้วก็มาเนี่ยประชาบำรุงค่ะประชาบำรุงก็ประมาณกี่ปีแล้วครับย้ายมาประมาณ4ปีแล้วค่ะครับลูกค้าก็ติดตามมาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะแต่นี่คนรักษาสุขภาพกันเยอะครับเมื่อก่อนจะมีคนน้อยพูดถึงงานเจนี่ก็จะไม่รู้จักเลยเขาจะแอนตี้เขาจะไม่กินเดี๋ยวนี้เยอะครับมีข้อมูลอยู่นิดหนึ่งว่าอาหารเจที่เรารับประทานไปจะต้องผักปลอดสารพิษด้วยแต่ว่าผักที่ได้มาเนี่ย 100% ไหมปลอดสารพิษจะพยายามหาของคนบ้านบ้านมาที่เขาปลูกนิดหน่อยไม่เยอะครับแล้วก็ถ้ามีเรารู้ว่าผักนั้นมีสารพิษเราก็มีโอโซนสำหรับล้างค่ะโอโซนสำหรับแช่ล้างที่ร้านจะมีโอโซนครับสำหรับที่จะแนะนำนะครับผู้ทานอาหารเจที่นี่ก็ราคาราคาอิ่มละ30บาทจ้ะแล้วก็ขนมถ้วยละ5บาทน้ำพระเมชีจะทานฟรีคนไม่มีตังก็ฟรีจ้ะครับพระเมชีกับฉันฟรีนะฉันฟรีหมดเลยจ้ะแต่คนมาบอกว่าไม่มีสตังวันนี้ขอได้ก็ได้ทานฟรีไปเลยแล้วก็ขอพูดถึงท่านที่อยู่ต่างจังหวัดได้ยังไงว่ามาที่ร้านต้นฉัตรได้ยังไงครับก็มาง่ายนิดเดียวเลยถนนใหญ่มาก็มาถนนสายที่สองใช่ไหมประชาบำรุงครับประชาบำรุงอ่ะนะครับสายแรกก็ราเมศสายที่สองก็ประชาบำรุงครับถ้าท่านมาไม่ถูกเดี๋ยวถามคนที่ข้างเคียงก็ได้ได้ค่ะได้ก็รู้จักทั้งนั้นเลยพอร้านดังร้านธรรมนาแล้วครับรวมประมาณกี่ปีครับที่เปลี่ยนชื่อมา20ที่เปลี่ยนชื่อมา27ปี27ปีแต่เปลี่ยนชื่อมา4ปี4ปีเป็นต้นฉัตรครับจะมีคำว่าฉัตรอยู่ก็คนจะไม่ลงมาเพราะเมื่อก่อนมันเราเปิดวันฉัตรมงคลครับเดี๋ยวนี้วันฉัตรมงคลไม่ใช่วันสำคัญแล้วไงใช่ก็เลยเมื่อก่อนวันฉัตรมงคลนี่เราจะเลี้ยงฟรีเลี้ยงฟรีแต่ตอนนี้ปีหนึ่งเลี้ยงฟรีบ้างไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วค่ะเมื่อก่อนเลี้ยงวันที่5ธันวาแล้วก็วันฉัตรมงคลสำหรับว่ารายได้ที่มีลูกค้ามาอุดหนุนเนี่ยพออยู่รอดไหมครับก็อยู่ได้ค่ะพออยู่ได้นะค่ะไม่มีกำไรใช่ไหมไม่มีกำไรครับมีกำไรบุญกำไรบุญเนาะค่ะทีนี้นอกจากที่ว่าทานอาหารแล้วก็ยังมีของซื้อติดไม้ติดมือไปที่บ้านได้ด้วยเพราะว่ามีสินค้าเกี่ยวกับเจใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับสุขภาพก็มีจำพวกโปรตีนเกษตรข้าวสังโยชน์แล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆมีเยอะแยะเลยค่ะซึ่งเป็นอาหารเจนะครับเป็นอาหารเจถ้าท่านสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับมาที่ร้านต้นฉัตรนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนประชาบำรุงเขตเทศบาลเมืองพัทลุงครับสำหรับวันนี้ขอความผาสุกสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ